สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าป้ายวัสุขุสุขคนน้อง FC ทุกคนนี่ก็กลับมาพบมาขอกับสาวแพรคนโกพ่อแม่พี่น้องโซริโยบันทามีแต่โกไปข้างหน้าเงินสีใสก็บ่มีเนาะวันนี้ก็แพรก็ไม่รีวิวในการกินมะม่วงพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะแจ่วพริกน้ำปลาหวานพ่อแม่พี่น้องนี่ไม่ได้ยั่วยั่วเลยกินตอนบ่ายเนาะเมื่อจะว่าเมื่อคืนนี้พ่อแม่พี่น้องก็ง่วงนอนคือตอนประมาณ5ทุ่มนี่แหละเนาะพี่ต้อมมาเลยครับออดกล้ามมาตอนประมาณ5ทุ่มพ่อแม่พี่น้องสะแพกกับพ่อท่านได้นอนดอกเนาะสะแพกกับพ่อท่านได้นอนพ่อแม่พี่น้องเอาเป้ขาดนะคะเนื่องจากว่าพี่ต้อมกับน้องพี่ต้อมเสียดายเมื่อกี้แพไม่ได้ถ่ายเอาสดที่เป้ขาดเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวมันง่วงขนาดกินกาแฟไปแหละปกติสะแพร่สิบ่กินกาแฟเนาะแต่มื้อเช้านี่กินมันง่วงแห้งรีบ่ไหวเนื่องจากว่าเมื่อคืนเห็นประมาณ5ทุ่มนี่แหละทุกคนอันนั้นสะแพร่ก็บ่ทันได้นอนเนาะสะแพร่ก็เลยปลุกน้องเหี่ยวเนาะปลุกน้องไปฉี่น้องก็บ่ยอมฉี่พ่อแม่พี่น้องแพ้ก็เลยปล่อยให้น้องนอนเนาะประมาณ 2:00 น้องก็บอกว่าน้องฉี่ใส่กางเกงอ่ะฉี่ลาดกางเกงอ่ะแพ้ก็เลยมาเปลี่ยนกางเกงให้น้องเนาะแพ้ก็เลยบอกให้น้องไปนอนแพ้ก็เลยกําลังเสือไปจักหน่อยพ่อแม่พี่น้องสักพักนึงประมาณสักพักนึงน้องก็มาเอิดอีกพี่แพ้เอามือนอนไม่หลับเผาวาสจังซั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแพ้ก็เลยมาเบิ่งนาฬิกาห่วยมัน 3:00 กว่าแล้วน้องยังบ่ทันได้นอนสิตื่นจักง่วงแพ้ก็จะบอกน้องว่าไปนอนอะไรมันดึกล่ะเดี๋ยวมื้ออื่นตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนแพ้ก็เริ่มมานอนพ่อแม่พี่น้องได้ยินแต่เสียงน้องพลิกไปพลิกมาพลิกป้าพลิกไปสรุปแล้ว4:00 กว่าพ่อแม่พี่น้องแพ้ได้นอนเมื่อคืนนี้เนาะเกือบ5:00ตื่น6:00ก็พอดีพี่ชําว่าบ่ต้องนอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่ต้อมมันอร่อยมากเลยพี่ต้อมดูนะทุกคนคือลุงต้อมนะคะแกเล่นกับน้องออสการ์นะคะทุกคนนะวัยรุ่นเล่นกันนะคะทุกคนนะคะเมื่อกี้นะคะนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นเป้บอกข้างหลังนะสะแพร่บอกว่าอย่าสุนังเดี๋ยวมันสิขาดก็พากันนั่งทั้งสองคนบุ้มโดนนะสิได้สะแพร่บ่ได้ทายเอาช็อตนั่นหน่อยพี่น้องนี่ไม่ใช่ฟุตบอลเดี๋ยวจะไปรับน้องทุกคนก็เด้อแบบกินสมก่อนจักหน่อยแก่ง่วงเนาะถ้าแพ้กับน้องถ้าแพ้กับอยู่กับน้องอัดกะ2คนกับคุณยายเนาะน้องก็ไม่มีคำว่าเปียคุณยายนี่ก็พากันรีดผ้าพ่อแม่พี่น้องรีดผ้าแล้วน้องอัดกะก็เป็นคนพับผ้าถ้าแพ้ก็เป็นคนรีดน้องอัดกะก็พับโตที่บ่ได้รีดเนาะโตที่แพ้บ่ได้รีดแล้วพอดีลุงต้อมก็มาเนาะคนขับรถพอดีลุงต้อมก็บอกว่าอยากกินมะม่วงแพ้ก็เลยไม่เห็นมะม่วงอําป้าหวานทําไมพี่น้องลุงต้อมก็บ่มากินลุงต้อมก็ยังหลินกับน้องอยู่เนาะแพ้ก็กินคนเดียวทําไมพี่น้องเอ้ยต้องใช้กินน้ำหน่อยทุกคนเอ้ยมีผู้ใดเป็นคือแพ้แน่กะคอมเมนต์มาแน่เด้อดูดีๆก็เป็นแพ้ในปากต้องใช้นอนเดิกนอนบ่พออะไรกับบวกกับการดื่มน้ำหน่อยน้ำสุดท้ายก็ต้องใช้มันจะเป็นอาการหลอนในเป็นแพ้ในปากปันนี้ก็ยังมากินน้ำพริกกะปิเซยพ่อแม่พี่น้องมันอดบ่ได้เนาะมันอดบ่ได้เลยต้องกินเอาสิบ่กินกับบ่ได้ทุกคนมันอดบ่ได้มันอยากนี่นะจะแฟ่ตักให้เบิ่งเผ็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทั้งเผ็ดทั้งแสบจักว่ากินเผ็ดหรือเปล่าเมื่อวานก็กินส้มตำกับน้องนุ่นดาวทั้งกินเผ็ดน้ำติบูทั้งกินเผ็ด
ทั้งนอนหน่อยแล้วก็ทั้งดื่มน้ำหน่อยอ่ะมาบวกกันน้องพ่อแม่พี่น้องก็เลยเป็นแผลในปากเพิ่งเป็นเมื่อวานนี่อยู่ดีๆก็เป็นแสบพ่อแม่พี่น้องอากาศหนาวๆหน่อยจังหน่อยปากแตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคิดฮอดสมัยตอนยังหน่อยเด้อเนาะปากแห้งปากแห้งปากกระแดงทั้งปากทั้งผิวเนาะทั้งขานึกถึงสมัยตอนเด็กน้องพ่อแม่พี่น้องเอาออดก้าหนูโยนบอลมาละลูกคิดถึงสมัยตอนเด็กๆเนาะไปปวดฉี่ไปฉี่ไหนดีปวดฉี่ไปฉี่ไหนดีลูกไหนอ่ะไปรดน้ำต้นไม้ป่ะ ไปเลยรดน้ำต้นไม้เลยโตแล้วยังจะมาเปิดจูอยู่ข้างนอกเหรอคะระวังคนอื่นมานะทำไมไม่เข้าห้องน้ำอ่ะลูกถามซะแบบวันฉี่ฉี่ได้ดีป่ะพี่น้องเอ้ยออสกาไปล้างมือก่อนไปล้างมือครับไปเบาเรื่องอากาศหนาวเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่เทนสมัยตอนยังหน่อยดิแขนขานี่แตกเบิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแตกเขือเบิดเนาะผู้ใดเนี่ยเคยเป็น FC เคยเป็นอยู่บ่มาเรา2 1ก็แพ้ยะนี่มาๆๆอยู่ซอแพ้พังหน่อยเด้อแซ่บๆพ่อแม่พี่น้องมีทางไหนมาลุงต้อมมาเร็วลุงต้อมบอกว่าอยากกินลุงต้อมบอกว่าเออก็เองถ่ายคลิปอ่ะลุงต้อมอายกล้องนะทุกคนลุงต้อมไม่เข้ามานะกล้องอายกล้องระวังไม่งั้นกระสุนจะทนคอมทนพี่เมย์ดื้อนักเดี๋ยวไม่ให้กินเคฟซีไม่ใช่เคฟซีไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวไม่ให้กินซูชิเลยทำไมแล้วพี่เมย์ขอน้ำหน่อยลูกครับพี่เมย์ขอน้ำหน่อยครับน้ำจากไหนอะเอาขวดน้ำหนึ่งขวดเลยลูกอันนี้น้ำไม่รู้เราเปิดตั้งแต่เมื่อเช้านู่นแมลงวันตอมแล้วมั้งจะกินได้ยังไงล่ะเชื้อโรคเข้าไปไปครับเฮียไปเร็วพี่เพจะต้องจัดการลุงต้อมโอเคให้พี่เพจจัดการลุงต้อมยังไงอ่ะเอาก้านั่นสิไปแกล้งลุงต้อมทำให้อู่ขาดหรือเปล่านอนอู่จนอู่ขาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิได้เด้สเปียบริทายสดนั่นให้เบิ่งนี่ลุงต้อมซ้อมบุ้มตั้งอุ๊บเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว2:30กับไปหลับนอนกับเหมอเลยทุกคนเสียบขนาดพริกน้ำปลาแล้วคลิปนี้ก็ว่ามียังร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องปองป้ายมันกินชมแล้วก็แล้วน้ำมาเสิร์ฟแล้วอร่อยทำไมน้ำมันได้แค่เหยือกเดียวก็ไม่ไหวทุกคนเอาน้ำมาให้เบิ่งแน่ทุกคนน้องก็จะเป็นฮักแต่ฮักว่าเบิ่งเอาน้ำมาให้ออดมันกินยังไงอ่ะอร่อยอึกทีเดียวก็หมดแก้วในรักกันจังเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเนาะเบิ่งแน่เนี่ยอ๋อลุงต้อมจะซ่อมอู่ให้เราเร็วๆลูกไปไปเอานั้นไปไปเอาน้ำเร็วลูกไปเออไปเร็วเอาน้ำมาก่อนให้กำลังใจมาพี่เพจจะต้องจุ๊บจุ๊บยังไงมันเผ็ดเนี่ยกินเผ็ดอยู่จุ๊บไม่ได้เดี๋ยวกินเผ็ดเสร็จแล้วค่อยจะจุ๊บไปเอาน้ำมาให้ก่อนลูกครับไปแล้วครับแล้วเอาน้ำกี่โยกี่ร้อยเผ็ดเอาแก้วนึงครับทุกคนนะคะไปก่อนครับลูกไปคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรยายห่างพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมานั่งเหว่าตามภาษาเนาะทักทายสบายดีย่ำหนาวหรือว่าย่ำหอนพ่อแม่พี่น้องมากินชมยั่วยั่วแล้วก็มานั่งเหว่านัวหัวมวนกันไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผมมีสาระพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ความหาเนาะ
หาไปเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งหรือใช่บริบาลสุขิบเนาะนี่นะคะลุงต้อมนะคะเนี่ยรับผิดชอบในสิ่งที่ทำนะลุงต้อมบอกว่าเพิ่งจะมานั่งครั้งเดียวนะก็ขาดซะแล้วลุงต้อมกำลังมานั่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกำลังมานั่งมือนี่กูขาดจับไหมอ่ะครึ่งแก้วทุกคนนะคะก็เยอะกว่าครั้งที่ผ่านมานะคะทุกคนอันนี้ครึ่งแก้วนะคะขอบคุณครับอย่างน้อยก็ยังแก้เผ็ดได้เดี๋ยวจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะถ่ายร่วมกันโอเคไหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องไปเลยเด้อสบายดีบ๊ายบาย